างใหญ่พร้อมให้เธอไปพบเส้นทางที่ไม่มีวันจบพร้อมให้เธอก้าวไปยังมีอะไรมากมายให้เรียนรู้ยังมีอะไรมากมายให้ไปเห็นคือลองเปิดตาเปิดใจให้มันชัดเจนให้รู้ว่าโลกเป็นไงใช้มันให้คุ้มยังไงก็แค่เธอจะลองเปิดใจออกไปพบโลกใหม่ใหม่คือฉันพาเธอไปเองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเพื่อนๆทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและจะไปแอดทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นค่ะใช่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะจะโด่งดังจากโซเชียลไหนโซเชียลแคม Facebook Instagram นะคะเราทั้งสองคนค่ะจะปิดดึงตัวเข้ามามาพูดคุยกับเราในรายการแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะลุ้นตัวหนังง่ายๆกับรายการ Ad Friend อาทิตย์ละ20ใบเพียงกดไลค์ที่ facebook.com/adfriendtvshow หรือ follow Instagram @adfriendtvfan และแชทรูปคู่กับรายการเราโพสต์ใน Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อมติด Hashtag #adfriendsfcinema รูปไหนถูกใจรับตั๋วหนังจากโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ไปเลย2ใบสัปดาห์ละ10รางวัลวันนี้ถึง3ตุลาคมนี้เท่านั้นห้ามพลาดเนื้อจ๋าเราสองคนอยู่ที่หน้าร้านไฮฟาลอนคาสาขาเซ็นทรัลเอมบาซีนั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมเราสองคนถึงมาลุคแบบนี้นะคะเราสองคนไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงทรงผมค่ะแต่วันนี้นะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจมากมากและเขายังดังในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกต่างหากนั่นก็คือพี่ก้องไฮฟ์ซาลอนนั่นเองค่ะแน่นอนคุณแต่พี่ก้องไฮฟ์ซาลอนเนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะคะเขามีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมากเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการแต่งตัวนะคะวันนี้เราสองคนเลยต้องแปลงผมมาแบบนี้ให้เป็นแบบสวักสวักดูชิคชิคนิดนึงนะจะได้เข้ากับน้องแฟนของพี่ก้องเราจะพูดคุยกับเขาวันนี้ด้วยเราไปพบกับพี่ก้องกันเลยดีกว่าค่ะอย่าอย่าสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับมาช่วยตรงนี้เลยครับผมก่อนอื่นนะคะพี่ก้องดีนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ก้องกับงาน Grand Opening สาขาใหม่ของไทยซาลอนด้วยค่ะถามถึงคอนเซ็ปต์ร้านนิดนึงดีกว่าค่ะไอเดียเป็นยังไงบ้างคะคือร้านแรกตอนที่เราเปิดไปเนี่ยเราแบบไม่ได้ตั้งใจจะดีไซน์อะไรมากเน้นความโปร่งซะมากกว่าเพราะเราจริงๆผมใช้ชีวิตอยู่ในร้านทําผมมานานกว่าอยู่ที่บ้านเองนะเพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าร้านแล้วใช่มั้ยอยู่จนแบบร้านปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องการความโปร่งสบายพอมาร้านนี้แล้วมันมาอยู่ในห้างซึ่งเป็นห้างแบบระดับพรีเมียมอ่ะเนาะแล้วก็แบบแต่ละร้านในนี้เค้าเป็นแบบแฟลกชิพหมดแล้วเลยอยากจัดเต็มกับร้านนี้ก็เลยแบบเน้นเรื่องดีไซน์ดีเทลเล็กๆน้อยๆเอาให้มันเต็มที่ครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็ต้องขอรบกวนพี่ก้องนิดนึงทีน่าพาสาวมาด้วยอีก1คนอยากจะรบกวนให้พี่ก้องเปลี่ยนลุคของแขกรับเชิญของทีน่าเนี่ยคือเขาเป็นผู้หญิงแบบหวานๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นสแวกเกอร์เงี้ยซ่าๆใช่ให้พี่ก้องจัดให้หน่อยค่ะแนวเลยอย่างเงี้ยรบกวนด้วยนะคะได้เลยครับยินดีครับขอเรียนเชิญน้องอมสุชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวานและเรียบร้อยจริงๆด้วยใช่ค่ะเปลี่ยนลุคไปหน่อยเราอยากมาปรับลุคอยากใส่แค่ไหนดีเนี่ยคือจริงๆตาม IG พี่ก้องใช่ไหมคะก็อยากแบบลองเป็นแบบสไตล์แบบพี่ก้องเท่ๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยเนาะได้ค่ะอย่างผมของพี่ออมเนี่ยค่ะเหมาะกับสีผมลุคไหนโทนไหนคะด้วยอาชีพด้วยอ่ะน้องออมก็เป็นนักแสดงอ่ะคือบางทีเราอยากแบบปี๊ดๆไปมากๆเลยมันก็ยากเพราะตรงที่ถ้าเกิดเราทำจัดจ้านขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยบางทีผู้กำกับเขาไม่สามารถคิดออกได้ว่าจะให้แบบน้องมาเล่นเป็นบทอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันจะโดนจำกัด
มากๆเลยเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นนักแสดงเงี้ยพี่ก็แนะนำว่าอยากให้ดูเปลี่ยนแล้วก็ปรับโทนสีปรับประกายของเขาอย่างของน้องเนี่ยวันนี้อยากทำเป็นเหมือนกับเป็นสีน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลเหมือนผมฝรั่งอะธรรมชาติเป็นแบบมีประกายแบบมนๆเขียวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอทำไปถึงปุ๊บหน้าน้องเขาก็จะดูไบรท์ขึ้นด้วยดูแปลกขึ้นฝากความหวังไว้ที่พี่ก้องด้วยนะคะว่าไปเราไปคุยกับพี่ก้องดีกว่าไหมเดี๋ยวให้พี่ก้องเริ่มลงมือแล้วก็คุยไปด้วยทำไปด้วยดีไหมได้เลยค่ะคำถามแรกเลยนะคะที่น่าอยากรู้ว่าพี่ก้องเนี่ยเปิดร้านไฮฟ์ซาลอนมากี่ปีแล้วคะเปิดสาขาแรกมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่4แล้วสามครึ่งกำลังจะ4แล้วครับกำลังอ้อแอนะกำลังพูดเก่งและ4ขวบนะส่วนร้านสาขา2เนี่ยตอนนี้เดือนที่ประมาณเดือนที่3แล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ดีครับโชคดีด้วยครับผมมีลูกค้าน่ารักเยอะแล้วพี่ๆน้องๆช่วยกันชวนคนนั้นคนนี้มาทำกันอะไรเงี้ยครับทำไมถึงสนใจมาจับธุรกิจเกี่ยวกับร้านทำผมอะคะจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าจริงๆผมเชื่อนะเรื่องจังหวะชีวิตนะตอนแรกเราไปเรียนบิสเนสเนี่ยคืออยู่ดีๆเราก็มีโอกาสได้ไปจับกันไกลลองตัดผมเพื่อนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเจอปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ใช่ตอนนั้นก็เลยแบบแอบไปเรียนก่อนแอบไปเรียนใช่เก็บเงินจากเงินที่พ่อส่งมาให้ใช้แล้วก็แอบไปเรียนเล็กๆน้อยๆเก็บไปเก็บมาแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือจบเป็นญาตรีปุ๊บกลับเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นทำผมเป็นแล้วค่ะใช่เออเลิศเนาะกลุ่มทาร์เก็ตของร้านไฮซาลอนนี่จะเป็นแบบประมาณไหนคะด้วยอิมเมจของร้านเราแล้วก็อะไรต่างๆมันทำให้คนคิดว่าแบบต้องแพงมากๆดูกลัวคนไม่ค่อยกล้าเข้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลายๆคนพอได้เริ่มเข้ามาสัมผัสปึ๊บเข้ามาแล้วแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่เหมือนที่เขาคิดเลยอะไรเงี้ยคำว่าโอเคร้านเราเป็นร้านระดับไฮเอนด์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าราคา pricing ที่เราออฟเฟอร์ไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในระดับมีเดียมธรรมดาก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยคนชอบคิดว่าแบบร้านเราเนี่ยรับแต่เซเลบแล้วก็ดาราเออใช่เพราะว่าเซเลบกับดาราเป็นกลุ่มซึ่งคนตามใช่เพราะส่วนใหญ่ในไอจีพี่ก้องก็จะมีแบบเซเลบคนดังมาทำบ่อยพอคนดังอัพรูปปุ๊บมันเป็นรูปซึ่งคนในปริมาณมากเห็นแต่พอเป็นคนซึ่งเป็นลูกค้าเราส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าทั่วไปเป็นนักศึกษาเอ่ยเป็นลูกค้ามาจากต่างจังหวัดเอ่ยมีบินมาจากลาวมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มของเขาก็เล็กกว่าแล้วเวลาเขาอัพรูปอะคนที่เห็นก็เห็นในปริมาณที่น้อยกว่าแต่จริงๆแล้วร้านผมอะส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณแม่คุณน้าคุณอะไรมาทำกันก่อนเสร็จปุ๊บมาชวนหลานชวนลูกชวนอะไรมาทำกันก็น่ารักดีเวลามาเป็นครอบครัวก็ถือว่าได้ทุกกลุ่มเลยแล้วเมื่อกี้พูดถึงเซเลบหลายๆคนยกตัวอย่างบ้างดีกว่าใครที่ผ่านไปกันไกลมาแล้วบ้างน้องออมเซเลบคนนี้ทำกันมาสักพักแล้วครับแล้วก็คุณพลอยชมาลคุณพลอยก็เป็นคนที่เวลาเปลี่ยนทรงผมแล้วคนตามกันเยอะใช่ไหมครับแล้วคนมันเห็นชัดคุณชมพู่แล้วก็ผู้ชายก็มีน้องโอ้น้องเคนอะไรเงี้ยน้องมาแล้วพี่ก้องคิดว่าแบบลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าที่มาตัดผมที่ไฮฟ์ค่ะเขาติดใจอะไรในร้านเราคะช่างแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยคือแน่นอนว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณคงไม่ต้องการทุกคนทำออกมาเป็นเหมือนกันหมดทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วช่างแต่ละคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคือออฟเฟอร์ professional service ให้เหมาะกับลูกค้าของแต่ละคนอย่างเวลาเข้ามาปุ๊บบางทีบางคนนัดทำกับผมเองอย่างเงี้ยแต่พอผมทราบว่าเขาอยากได้อะไรประมาณไหนถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เหมาะกับน้องอีกคนที่อยู่ในร้านมากกว่าคนนี้เขาเป็นแนวนั้นเลยอ่ะผมบางทีผมก็แนะนำให้ผลลัพธ์ที่ได้คือเขาได้คนที่ดีที่สุดสำหรับผมทรงนั้นๆแบบนั้นๆออกไปใช่มาถามเรื่องยอด follow ใน IG บ้างดีกว่าโหได้ข่าวว่าถล่มทลายนะคะพี่จองก็เริ่มแรกเลยคือแบบเริ่มอัพลูกค้าเรารู้สึกสนุกมากกว่ากับการแบบไอ้ลูกค้ามาถ่ายแล้วก็ถ่ายไว้เอ้ยเอาทำผมทรงนั้นทรงนี้ออกไปไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตว่าจะกลายเป็น marketing tool สำคัญที่สุดของร้านไฮซาลอนแล้วทำให้คนรู้จักร้านเราจาก Instagram เลยจริงๆเลยยอดเท่าไหร่ละคะตอนนี้ของผมแสนกว่าแสนกว่าเองของพี่อาร์เท่าไหร่คะอย่าไปนับมัน ถึงพันหรือยังก็ไม่รู้ ในฐานะที่พี่ก
้องเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งตัวจัดมากหลายๆคนที่ตาม follow IG อยู่ก็ชื่นชอบในความแบบเป็นแฟชั่นของพี่ก้องด้วยนะคะต้องถามอย่างนี้นิดนึงว่ารู้สึกยังไงที่วันนี้เราเป็นคนเบื้องหลังทำผมอยู่ในวงการเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่โผล่ขึ้นมาเป็นไอดอลของอีกหลายๆคนลูกค้าที่รู้จักเนี่ยมันตลกมากเลยพอผมมาเปิดร้านในห้างใหม่เนี่ยบางทีไปเดินอยู่ข้างนอกปุ๊บลูกค้าเดินผ่านแล้วบอกจริงๆเขาก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรมากมายนี่หว่าผมเป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยผมจะอยู่ในชุดอย่างเงี้ยคือกางเกงขาสั้นเสื้อวอร์มเสื้อฮูดดี้อย่างเงี้ยจนบางคนแซวว่าแต่งตัวเหมือนครูสอนเต้น อยู่กับชุดวอร์มตลอดเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่ซื้อเนี่ยนานๆจะได้ใช้สักทีคือเวลาแต่งตัวไปงานหรือว่าหลักๆเลยเนี่ยปีนึงเราจะมีทริปไปเมืองนอกกับเพื่อน อย่างเคยไปกับคุณชมอย่างเงี้ยไปเกาหลีกันเราก็ชอบปีนึงเราก็จะจัดกันทั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยคนคอมเมนต์บอกว่าแบบเวอร์อะไรเงี้ยไปเมืองนอกเนี่ยต้องแต่งเยอะขนาดนี้เลย อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันเป็นความสนุกของเรา เพราะว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ได้มีโอกาสได้ใส่อะไรครับผมก็ใส่อยู่แค่นี้เสื้อยืดเพลนกางเกงขาสั้นเวลาผมไปเมืองนอกรู้สึกว่าของที่ผมซื้อเก็บๆมาผมได้ใช้แล้วเต็มที่อยู่นู่นก็ไม่มีคนรู้จักด้วยมันได้ปลดปล่อยใช่แต่งตัวบ้าๆบอๆคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่สนใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของพี่ก้องเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้คือผมทำงานทุกวันครับ365วันทำงานทุกวันอยู่เฉยๆแล้วเราจะเริ่มแบบฟุ้งซ่านวันนี้ว่างว่ะทำอะไรดีวะเฮ้ยจะดูหนังดีไหมไปเดินช้อปปิ้งไปหาใครไปคือมันฟุ้งซ่านอ่ะถ้าชีวิตมันเป็นระเบียบปุ๊บทำงานเลยดีกว่าทุกวันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเรื่องที่ติน่ารบกวนให้พี่ก้องช่วยทำผมของออมแล้วติน่ายังมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่ก้องอีกเรื่องนึงค่ะอยากจะให้พี่ก้องเนี่ยเปลี่ยนลุคจากออมที่เป็นสาวหวานๆเนี่ยเป็นสแวกเกอร์ที่ร้านจีวงชีอันนี้ขนาดเลยเนี่ยถ้างั้นเพราะว่าแบรนด์นี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนอะออมก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงๆไม่เคยเห็นน้องออมใส่สไตล์นี้เลยใช่ค่ะเคยเห็นแต่ออมใส่หวานๆวันนี้ใส่หวานๆเรียบร้อยเลยวันนี้เป็นสาวที่ท็อปแล้วค่ะวันนี้ต้องยกให้พี่ก้องไปสไตลิสต์ประจำตัวน้องออมใน1วันนะคะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปตามดูกันค่ะว่าน้องออมจะเปลี่ยนลุคออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช็อปจีวองชีชั้นจีที่เซ็นทรัลเอมบาซีนั่นเองค่ะลีน่ากับพี่อาร์ก็จะให้พี่ก้องเนี่ยเปลี่ยนลุคให้ออมจากสาวหวานๆกลายเป็นสแวกเกอร์นั่นเองค่ะขอเชิญเลยดีกว่าค่ะแล้วเย้นี่แค่ทรงผมนะคะนี่แค่ผมก่อนถามออมก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะกับลุคนี้โอเคไหมผมชอบมากค่ะคือผมเนี่ยเราก็ปรับให้แบบดูสว่างขึ้นแล้วเราก็เซ็ตทรงผมให้ดูแบบว่าไปดูแบบเปรี้ยวๆขึ้นหน่อยค่ะมีความเปรี้ยวอมหวานนิดนึงเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะถามพี่ก้องนิดนึงค่ะเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของผมของออมค่ะว่าคอนเซ็ปต์สมมติว่าคำว่าสแวกเกอร์อย่างเงี้ยเราก็จะคิดถึงเรื่องฮิปฮอปถึงคิดถึงเรื่องแบบควีนส์บรอนซ์ที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเราก็จะชอบเห็นว่าพวกแรปเปอร์เขาชอบถักเปียกันใช่ไหมครับอย่างตัวลอนอย่างตัวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฟุ้งๆดูมันๆดูแบบยุ่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคืออันนี้ผมก็คิดถึงว่าเอ้ยประยุกต์ขึ้นมาให้มันขึ้นยังซ่าอยู่แต่ว่าอย่างน้อยๆมันยังมีความเป็นตัวน้องออมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ก้องคะเดี๋ยวให้ช่วยเปลี่ยนลุคน้องออมหน่อยขอเป็นสแวกเกอร์ที่แก่เปรี้ยวเลิศให้หน่อยได้ไหมคะให้ครับขออนุญาตยืมจีวงชีสนิดนึงได้ไหมได้เลยเอาให้แบบสวยปิ๊งเลยนะได้เลยครับเลยค่ะWe'll be right back.
อนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ก้องเนี่ยก็ได้พาพี่ออมของเราไปเปลี่ยนชุดอยู่อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าออมลุคใหม่จะเก๋ไก่ใช้อะไรขนาดไหนต้องรอดูนะคะพร้อมแล้วนะครับขอเชิญเลยค่ะฮิตสุดๆนะยาวๆให้ What's up man ฮิตสุดๆยาวเป็นไงฮะอ้อมลูกนี้เป็นไงบ้างอ๋อชอบมากค่ะจริงไม่เคยแบบแต่งตัวแนวขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ต้องขอบคุณ Personal Stylist นะคะที่ทำให้เราแบบว่าได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรอย่างงี้ดูแปลกตาไปอ่ะเพราะปกติอ้อมจะแบบหวานๆอ่ะอันนี้อยู่ดูเข้ากันมากขึ้นนะตอนเนี้ยถ่ายรูปคู่กันนิดนึงนะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนด้วยค่ะทั้งพี่ก้องแล้วก็ออมเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากให้พี่ก้องและก็น้องออมนะคะช่วยฝากผลงานสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีอะไรกันอยู่บ้างค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่นะคะเรื่อง The Couple ค่ะเป็นหนังผีค่ะก็น่าจะเข้าประมาณช่วงฮาโลวีนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะครับก็ของผมเปิดร้านสาขาใหม่นะครับไทป์สลอนสาขาเซ็นทรัลแบซซี่นะครับก็ยังไงฝากร้านด้วยนะครับอยู่ที่ชั้น3ครับผมIG นะคะส่วนตัว IG ส่วนตัวก้องไฮป์สลอน24ครับfollow กันได้นะคะยอด follow จะได้พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะจากเอาแคสต์โตค่ะชั้น2โรงภาพยนตร์เรดโดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าลุคใหม่ของออมนะคะจาก G วังชีค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะเซ็นทรัลอาราซีนะคะไฮป์สลอนแล้วก็ G วังชีค่ะและพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการแอดเฟรนด์ทุกวันศุกร์เที่ยง25นาฬิกาค่ะทั้งช่องททว5ค่ะพวกเรา4คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ